ในส่วนของผู้ค้าผู้ประกอบการทุกคนที่จะเข้ามาในพื้นที่ตลาดสุรนารีทุกคนจะต้องเข้ามาที่ด่านจุดคัดกรองตรวจตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อแสดงผลการตรวจ ATK ไม่เกิน72ชั่วโมงนะคะที่มีผลเป็นลบสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วครบ2เข็มก็สามารถมาแจ้งชื่อพร้อมลงบันทึกทะเบียนก็คือประกอบไปด้วยชื่อบัตรประชาชนเบอร์โทรนะคะที่สามารถติดต่อได้เราจะมาอยู่ตรงนี้ก่อนเพื่อรับบัตรผ่านบัตรผ่านของที่นี่นะคะทุกคนจะได้เป็นบัตรเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าทุกคนจะต้องแขวนป้ายเป็นจุดสังเกตได้โดยง่ายเลยค่ะและสำหรับการเข้าครั้งแรกที่จำเป็นจะต้องมีใบตรวจ ATK นั้นหลังจากนั้นนะคะเราทำสืบต่อเนื่องเป็นระยะเวลา1เดือนถึง2เดือนก็คือทุก7วันเราจะสุ่มตรวจพ่อค้าแม่ค้าทีละโซนนะคะเรียกขึ้นมาสุ่มตรวจโดยที่เราจะเชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของราชการนะคะมาให้บริการพ่อค้าแม่ค้านะคะเพื่อลดในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เขาจะต้องเสียคนทีละโซนค่ะเช่นแถวโซน A โซน B และโซน C ทุก7วันสุ่มขึ้นมาตรวจนั่นคือการตรวจและเราจะมีจุดพักคอยอยู่ฝั่งโน้นที่ให้ตรวจ ATK ไปพร้อมกันนะคะถ้าหากว่าพบเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะติดต่อส่งต่อตรวจอีกครั้งหนึ่งค่ะ PCR แจ้งให้เขาด้วยแล้วก็เมื่อพร้อมเสร็จแล้วก็น่าจะเป็นวันเสาร์หน้าวันเสาร์ที่ถึงนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ครับที่นี่มีทั้งหมดกี่ประมาณกี่แผงคะพ่อค้ามาประมาณการตลาดนี้เป็นตลาดใหญ่ที่สุดในประเทศนะมีพื้นที่ประมาณ 10,000 ตารางเมตรเกือบ 10,000 ตารางเมตรเลยนะ 10,000 ตารางเมตรจำนวนแผงจริงๆมันมีเท่าไหร่นะเท่าไหร่คะมีประมาณ 2,000 กว่าแผงแต่จริงๆแล้วในภาวะเศรษฐกิจหรืออะไรก็ตามผมไม่รู้ผมรู้แต่ว่าพอมารับแล้วอ่ะมันมีผู้ค้าอยู่ประมาณ 1,000 ไม่น่าจะถึง 1,400 หรือ 1,400 ราวๆนี้อ่ะครับมีผู้ค้าอยู่ประมาณแค่นั้นเองแล้วอาจจะเช่าแผงใหญ่อาจจะเช่าเป็น2แผงอาจจะอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าไม่เต็มตลาดไม่เต็มตลาดยังหลงหลวงอยู่1,400และในมุมของกฎหมายแล้วถ้าในเมื่อในใบอนุญาตเรายังไม่ได้เราในมุมของบาลมันสามารถให้เราสามารถเปิดทำการได้โดยที่เสียค่าปรับหรือควบคู่กับการปรับปรุงได้ใช่ไหมครับใช่ครับคือกรณีเนี้ยเราจะเห็นเรื่องบทเฉพาะการระบุไว้ค่อนข้างจะชัดเลยนะเรื่องตลาดเก่าพรบ.ปี42กับกฎกระทรวงปี42เรื่องการจัดตั้งตลาดตามการสาธารณสุขปี35นั้นกับปี51นั่นแหละนะเขามีบทเฉพาะการที่บอกชัดเจนเลยว่าไอ้ตลาดเดิมตลาดเก่าเนี่ยที่ดำเนินการมาแล้วอยู่ก่อนเดิมอ่ะก่อนมีการประกาศใช้กฎหมายเนี่ยให้เทศบาลเนี่ยเข้าดำเนินการแจ้งเพื่อปรับปรุงกำหนดเวลา3ปีเลยให้ปรับปรุงค่อยๆทยอยปรับปรุงไปได้เพราะเขาเข้าใจอยู่แล้วว่าการปรับปรุงโดยที่มีคนอยู่เนี่ยมีคนค้าขายต้องไปกระทบพี่น้องประชาชนอย่างมากเลยในเรื่องความมั่นคงของชีวิตในเรื่องการหาเลี้ยงปากท้องฉะนั้นเขาที่กำหนดเวลาให้ค่อนข้างกว้างในบทเฉพาะการนะครับที่ต้องทำกันฉะนั้นมันจึงเป็นรูปแบบที่ไม่ใช่ตลาดใหม่แต่การครั้งนี้เทศบาลเนี่ยพิจารณาข้อมูลของเราเนี่ยทั้งเทศบาลก็รู้นะว่าเป็นตลาดคือเขารู้มาตั้งแต่ปี2559ว่าเป็นตลาดอยู่แล้วนะแล้วก็พิจารณาเหมือนตลาดใหม่เหมือนกับบอกว่าเอาถ้าเกิดมันไม่พร้อมฉะนั้นเขาไม่อนุญาตอะไรคุณก็ไปก่อสร้างไม่เสร็จเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณก็ขออนุญาตได้เหมือนคำพูดอย่างเงี้ยแล้วเราก็บอกว่าไอ้ผลกระทบของผมเนี่ยมันน้อยนะแต่ผลกระทบของประชาชนที่ไม่ได้ขอเงินใครกินเลยไม่เคยขอรัฐกินเลยนะและเป็นคนแก่คนเฒ่าสมทอสูงลูกหลานเนี่ยที่เขาพึ่งพาตัวเองมาตลอดเนี่ยเขาเดือดร้อนนะประมาณนั้นนะผมพยายามจะพูดอย่างนี้แล้วคุณต้องใช้บทเฉพาะการบทเฉพาะการที่เห็นว่ามันเป็นตลาดเก่าแล้วต้องปรับปรุงแล้วแนะนำให้ปรับปรุงทั้งหมดแล้วก็ไม่ออกใบอนุญาตบ่อบำบัดซึ่งถูกสร้างใหม่ด้วยงบประมาณเกือบล้านห้านะครับเกือบหนึ่งล้านห้าแสนบาทเป็นไปตามข้อบัญญัติแล้วกฎหมายพรบการสาธารณสุขและเป็นสิ่งที่เทศบาลต้องการได้หลังจากที่30กว่าปีไม่มีหรือมีแล้วใช้การไม่ได้เลยแต่ต่อใบอนุญาตให้ทุกปีทางเราได้จัดทำสำเร็จเรียบร้อยนะครับโดยงบประมาณนี้แล้วก็พร้อมเดินเครื่องให้กับทางเทศบาลนะครับแล้วก็ทำเสร็จก่อนที่คำสั่งเทศบาลจะประกอบเหตุผลแล้วก็ไม่อนุญาตให้ใบคำขอตลาดนะครับสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้ทางตลาดไม่รบกวนชุมชนในส่วนของความสกปรกที่เข้าไปรบกวนชุมชนนะครับเป็นครั้งแรกที่ทำครับเป็นครั้งแรกที่ทำแต่ว่ามันมีคือเรื่องมันมีบ่อเดิมอยู่แล้วที่ไม่ได้ใช้งานเลยแล้วก็อุปกรณ์เสียหมดแล้วก็โดยความเป็นจริงแล้วเทศบาลเนี่ยจะทำการตรวจก่อนต่อใบอนุญาตทุกๆปีแล้วก็ส่วนนี้มีสภาพของการรกร้างนะครับแล้วก็เครื่องมือเครื่องใช้พังหมดใช้ไม่ได้บ่อแตก
นะครับบ่อมันจะแตกบ่ออะไรเนี่ยมีการทำใหม่ใส่บ่อใหม่สร้างบ่อใหม่สร้างฟาวเดชั่นใหม่ก่ออิฐปูนใหม่ทุกอย่างใหม่หมดเลยครับแล้วก็นั่นคือเหตุผลที่ผมตั้งคำถามว่าทำไมตลาดแห่งนี้ถึงไม่ได้มีการบำบัดน้ำเสียก่อนทิ้งมาตลอดระยะเวลาหลายๆปีที่ผ่านมาแล้วก็แต่ยังผ่านการต่ออายุจากใบอนุญาตได้แล้วก็ทางผมเองซึ่งเข้าใจผิดมาตั้งแต่ต้นว่าตลาดแห่งนี้สมบูรณ์แบบแล้วนะถึงยื่นใบขออนุญาตจัดตั้งไปแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำเพราะเราเป็นประชาชนนะแล้วก็ได้รับผลดีจากการทำครั้งนี้ด้วยนะครับเพราะประชาชนเราเองแม้กระทั่งตัวผมเองซึ่งจะได้รับส่วนของการบำบัดน้ำเสียที่ออกไปจากตลาดแห่งนี้แล้วทำให้น้ำมีสภาพที่ดีวิกฤตผ่านไปเป็นไงบ้างครับสนุกดีค่ะต้องยอมรับกับมันอยู่ตอนที่โควิดไม่หายไปง่ายๆแน่ๆต้องอยู่กับมันต้องอยู่กับมันต้องปรับตัวเองให้ได้ค่ะเรามีหมาน้อย 4-5 ตัวเราต้องสู้ค่ะยอมแพ้ไม่ได้ขายมากี่ปีแล้วครับ28ปี28ปีจุดแข็งเหรอคะเราไม่ได้คิดถึงตรงนั้นคือเราไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันคือทำหน้าที่ของเราคือเราเป็นแม่ค้าเราก็ทำหน้าที่ของเราจะแข็งหรือจะอ่อนเราไม่รู้แต่ว่าเราต้องตื่นมาทำงานทุกวันหาเลี้ยงครอบครัวหาเลี้ยงลูกหลานถ้าขาดตลาดตรงนี้นะคะก็ยอมรับว่าเราก็ลำบากเพราะว่าเราหากินมา20กว่าปีค่ะควรที่จะต้องจัดการ20กว่าปี30ปีแล้วเราต้องพัฒนาค่ะต้องทำให้มันดีขึ้นไม่ใช่แย่กว่าเดิมค่ะต้องให้มันดีขึ้นก็อยากให้ตลาดเราดูดีขึ้นใครเข้าใครออกก็อยากให้เขาชื่นชมเราอยากให้เราเป็นที่หนึ่งของจังหวัด10ปีแล้วค่ะ30ปีจ้าโอ้ตั้งแต่เริ่มต้นตลาดเลยใช่ค่ะ30กว่าปีเห็นอะไรมาบ้างครับก็เจอทุกอย่างแล้วจ้ามันก็มีดีเรื่องอะไรเรื่องไหนปกติครับแล้วอยากจะฝากใครลูกค้าอะไรเข้ามาซื้อกันเยอะๆอะไรเหมือนเดิมปกติจะอยู่เหมือนปกติอะไรค่ะแล้วเราก็จะมีมาตรการให้ความร่วมมือในการอยู่โควิดไปใช่แล้วต้องสู้เขาแล้วต้องสู้ให้ได้ขอบคุณมากครับน่าจะดีขึ้นสร้างระบบบำบัดสร้างทางระบายน้ำทำตามมาตรการของเทศบาลตามมาตรการได้ก็เห็นด้วยครับเห็นด้วยคงดีแน่นอนมันจะช่วยทั้งคู่ผู้มาซื้อด้วยผู้มาซื้อเราด้วยลูกค้าผู้ขายลูกค้าหลายฝ่ายมันใกล้เมืองใกล้เมืองแล้วก็ใกล้ขนส่งใกล้โรงพยาบาลใกล้มันได้หลายอย่างองค์ประกอบมันได้หลายอย่างรวมกันมันก็เลยผมว่าที่ทำเองหมดเลยใช่ครับทำไม่ใจพ่อรุ่นแม่ใช่ครับไอ้ผมมาทำต่อทำต่อครับปักหลักเลยที่ดีเลยเนาะขอชื่อหน่อยครับผมชื่อปุ้มครับคุณปุ้มนะครับ